บอกไม่ถูกอ่ะสวัสดีครับพี่ตั้มนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะเรียกได้ว่านะครับมีน้องๆคอมเมนต์จากคลิปก่อนนะครับที่มีการเปรียบเทียบน้องก็มีคนให้ซื้อกล่องสุ่มสกุชี่นะร้านแปลกมากๆเลยนะพี่ก็ลองไปส่องดูนะครับว่าบางคนก็บอกลองร้านแจแปนบ้างลองร้านนั้นร้านนี้ร้านนี้นะฮะแต่รอบนี้นะครับพี่เห็นร้านนึงซึ่งมีคนคอมเมนต์ไปแล้วครับว่าชื่อร้านว่าสกุชเอ้ยไม่ใช่สิชื่อร้านว่าSecret Squishy Box นะครับวันนี้นะฮะพี่ก็เลยไปสั่งร้านนี้มานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ของมาเรียบร้อยนะฮะร้านเขาเนี่ยมีขายกล่องสุ่มตั้งแต่ราคา50บาทจนถึง 1,500 บาทเลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าคุ้มมากๆใช่ไหมพี่ก็เลยซื้อมาราคาเต็มเลยนะครับก็คือ 1,500 บาทนะครับมาดูกันดีกว่าว่าในกล่องสุ่ม 1,500 บาทจากSecret Squishy Box นั้นได้อะไรบ้างนะครับ5วันเสาร์หน้านะครับร้านพี่ก็สาขา Regent Home 15เนี่ยก็จะมีจัดโฮมเซลนะครับก็อย่าลืมมาเที่ยวกันได้นะครับงานโฮมเซลของพี่ก็จะมีลดราคาตั้งแต่ 10-50% นะครับเรียกได้ว่าราคาคุ้มแน่นอนสำหรับคนที่มาโฮมเซลนะคะ Regent Home หลัก4อยู่ตรงข้ามมอราชพัฒน์พระนครหรือว่าอยู่ติดกับปอกุ้งเผานะฮะใกล้ๆกันเลยนะครับปอกุ้งเผาหลัก4นะฮะมาเจอกันนะครับวันที่9กันยายนวันเสาร์นะโอเคแล้วพร้อมแล้วเรามารีวิวกันดีกว่านะครับ 1,500 บาทตกใจมากไปรับพัสดุมากลายเป็นกล่องใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับนี่ก็2 อีเมจนะครับรวมแล้วตก120บาทก็รวมกล่องทั้งหมดอันนี้ก็ 1,620 บาทรวมส่งนะครับจาก IG Squishy Secret Box เอ้ย Secret ชอบจำสลับกันตลอดเลยนะโอเคถ้าพร้อมแล้วมาแกะกันเลยครับว่าจะได้ของคุ้มหรือเปล่าเกิน 1,500 บาทหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปเลยโอเคพร้อมแล้วนะครับมาแกะกันเลยดีกว่าฮะลุ้นหนาคือปกติพี่ไม่ค่อยสั่งกล่องสุ่มร้านที่แบบว่าไม่รู้จักนะปกติจะสั่งแต่อาวาพอนี่ลีโอทอยร้านว้าวขนมร้านพี่อันอะไรอย่างงี้เนาะไม่ค่อยสั่งร้านแปลกๆเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นร้านแรกที่พี่สั่งนะฮะลืมบอกนะครับแล้วก็นะฮะน้องๆคนไหนที่แบบว่าเฮ้ยมันไม่มีชื่อนะครับเนื่องจากว่ากล่องนี้นะครับเขายัดไปในกล่องอีกกล่องนึงเพราะว่าส่งเคอรี่ต้องใช้กล่องของเคอรี่นะเขาเลยยัดใส่ในกล่องเคอรี่อีกชั้นนึงอันนี้ก็เป็นกล่องสุ่มที่ทางร้านเขาตั้งไว้ให้น้องก็จะมีกล่องขนาดเล็กก็250บาทกล่องขนาดใหญ่ขนาดกลางเนี่ยเขาทำใส่ไว้แล้วเขาก็เลยว่าส่งมาให้ต้องมีของที่ใหญ่ๆมากๆแน่เลยถ้าหลักๆอย่างเงี้ยอาจจะมีโอนจีฟูซานก็ได้พาร์ตตัวใหญ่อ่ะหรืออาจจะมีช็อกโกชิพของพี่เผื่อได้ของตัวเองนะชีวิต1 2 3ยังไม่เห็นนะขอดูกล้องก่อนไม่รู้อ่ะบอกไม่ถูกอ่ะอารมณ์มันแบบช็อกอ่ะคือแบบ 1,500 บาทได้อะไรมาดูโอเค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 มารีวิวกันดีกว่านะครับว่าในกล่องสุ่ม500เป็น 1,500 บาทเนี่ยมีอะไรบ้างนะมันก็เยอะนะแต่มันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีของแท้เลยอ่ะไม่เป็นไรฮะโอเคมารีวิวกันดีกว่านะฮะวันนี้ 1,500 บาทได้อะไรบ้างนะโอเคชิ้นแรกนะครับที่ได้มาในราคากล่อง 1,500 บาทนะครับชิ้นแรกที่ได้มาก็คือนี่เลยเป็นแพนกวินไม่แท้นะครับของไอบลูมนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเฮ้ยมันเหมือนนะมันเหมือนนะนี่เป็นแพนกวินไม่แท้ของไอบลูมนะครับตัวนี้ลายเส้นก็จะไม่มีเนาะจึ๊บๆๆลองบีบดูแต่ขนาดเรียกได้ว่าอุ๊ยปะโลอยู่นะก็ถือว่าเอาว่ะแต่มันก็ได้เยอะนะมันเป็นกล่องสุ่มเราต้องเข้าใจนะครับบางครั้งเราแบบพี่ก็เคยสั่งได้ของไม่แท้ก็มีหลายครั้งเหมือนกันเนาะก็ต้องรู้นะอาจจะมีบางกล่องได้ดวงดีได้ของแท้หรือบางกล่องอาจจะไม่แท้คิดว่าหลายคนคงมีประสบการณ์เหมือนกันฮะไม่เป็นไรไม่เสียเรียบโอเคเอาใหม่ชิ้นต่อไปนะครับที่ได้มาอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตัวนี้นะครับเป็นก๊อกของคิวตี้นี่ว่าโอ้โหเหมือนมากจ้าเหมือนมากจ้าโอ้ขอดูหน่อยนะกินเหมือนกันด้วยออกช็อกโกแลตช็อกโกแลตดับตัวนี้เป็นมัมมี่นะครับเป็นของก๊อกของคิวตี้นะฮะนี่อุ้ยแต่เนื้อมันดีมากๆเลยนะเฮ้ยพี่เคยจับของแท้ไงแล้วพอจับอันนี้โอ้ เนื้อเหมือนของแท้มากๆเลยอ่ะคุณพระดูสิโอเคมาชิ้นต่อไปนะครับนี่ได้มานะน่ารักน่ารักนะน่ารักน่ารักน่ารักอันนี้เป็นไททัสซูนะฮะแต่เป็นขนาดที่มินิลงมาเฮ้ยน่ารักอ่ะเคยเห็นอ่ะขอดูหน่อยขอดูหน่อยอุ้ยโอเคนะงานดีเลยฮะนี่ไททัสซูของไม่แท้นะครับขนาดเล็กลงมาหน่อยแต่น่ารักมากกำลังพกเลยนะกรุบกริบน่ารักดีนะฮะนี่นะก็เป็นสภาพของไททัสซูไม่แท้ขนาดเล็กนะฮะพี่เคยเห็นขนาดก๊อปที่มันเป็นของใหญ่กว่านี้ก็โอเคหอมหอมเนยๆอ่ะน่ากินมากๆเลยถ้าหอมสตรอเบอรี่จะดีมากสโลมากๆเลยดูดิ
สุดยอดครับโอ้แรกๆก็เหมือนจะไม่โอเคแล้วแต่พอจับไปมาเอ้ยเนื้อเดี๋ยวนี้มันดีว่ะนั่นนะดีนะอีกแล้วที่หนับไปนะครับก็คือแดนโอ้ดีครับปิงซูหมีของเราที่เรารีวิวไปรอบก่อนนะเขาใส่มาให้ด้วยนะจ๊ะนี่นะเป็นปิงซูหมีถ้วยเหลืองนะครับน่ารักดีนะตัวนี้ใครทำเจ้าของแบรนด์น่ารักมากเลยนะแต่มันแข็งๆอ่ะของพี่ของแท้มันยวบกว่าก็แต่คนชอบละกันนะถ้วยนี้เห็นกันทั่วไปเนาะก็คือแมวถ้วยนะคะเป็นแบรนด์ก๊อปของอะไรจำชื่อแบรนด์ไม่ได้อ่ะกลิ่นก็เคมีนะนี่เป็นแมวในถ้วยนะครับนี่ลองบีบดูโอ้สโลอยู่นะแต่ก็ดีอ่ะสโลชอบฮะแต่พี่ไม่ค่อยชอบเนื้อแบบนี้อ่ะกลัวมันแตกง่ายเฮ้ยแต่ว่ามันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย 1,500 ไม่ใช่เล่นๆ นะชิ้นต่อไปนะครับ 1,500 บาทที่ได้มานะฮะเดนแพนด้าเอ็กนะครับเป็นของไม่แท้นะฮะได้มาเหมือนกันในกล่องกลุ่ม 1,500 บาท กลิ่นฉุนมากๆเลยเนี่ยแต่ก็เนื้อโอเคนะแต่กลิ่นไม่หอมอ่ะผมควรจะต้องเอาฉีดกลิ่นไปกว่านี้หน่อยนี่ก็จะมีตำหนินิดหน่อยตามสไตล์ของไม่แท้นะจ๊ะแต่ก็ขนาดใหญ่มากแล้วก็ 1,500 บาทในกล่องกลุ่มถือว่าคุ้มมากสุดยอดตัวนี้บีบเนื้อฟินมากเลยผ่านตัวนี้ชอบชิ้นต่อไปนะครับมาเลยนะครับก็คะแนนเป็นพีชนะฮะเป็นพีชก๊อปของไอบลูมาจ้าสวยมากเลยเป็นสีมุกๆแล้วก็เป็นโทนนี้เราลองบีบดูนะครับมันจะฟลูแค่ไหนอุ้ยได้แล้วเอามาไม่เอามันก็สีสวยแต่มันไม่สโลดูดิโอ้โหเด้งครับไม่เอาไปเลยแม่ไปเก็บต่อไปนะครับมาดูกันดีกว่าฮะตัวนี้มีแล้วเหมือนกันนะฮะก็คือแมวก๊อปของน้องพิมพ์นะฮะปอคริสนะฮะตัวนี้เป็นคิวตี้เดอะแคทเวอร์ชันไม่แท้วิแต่เนื้อมันอ่อนมากเลยกลัวมันขาดแต่ดูดิโอ้ยคนเล่นของไม่แท้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับบางตัวอาจจะแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะอุ้ยตัวนี้เป็นแบรนด์ของคนไทยนี่นะรู้สึกว่าของแท้ยังไม่วางขายเลยนะของก๊อปมาแล้วงงครับนี่คือของก๊อปใช่ไหมน่าจะใช่เป็นแบรนด์ของน้องเมเมลสวีทนะอยากจะบอกว่าน้องดูคลิปนี้อยู่บอกว่าของก๊อปน้องออกมาแล้วนะครับก็งงมากเลยขุนพระเถอะมีลายเส้นด้วยนะจ๊ะแจมเนี่ยน้องลองไปถามนะว่าสกุชี่แบรนด์น้องหลุดมาหรือเปล่านะครับลองไปถามดูนะแต่ตอนนี้บอกได้เลยว่าคงจะหลุดมาแล้วแหละเพราะยังไม่เห็นน้องวางขายนะ1 2 3กลิ่นก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคนใครรู้จักเจ้าของแบรนด์ก็ลองไปคุยกับเขาดูนะว่าของก๊อปออกมาแล้วชิ้นต่อไปนะครับโอ้ยโชเยอะมากๆเลยอมอกสตรอเบอรี่ดิฟนะฮะตัวนี้มีแล้วเหมือนกันนะฮะมาพี่อ่ะเดินสำเพ็งบ่อยก็เลยไปซื้อมาบ่อยก็เลยมีเกือบหมดแหละแต่บางชิ้นก็ยังเห็นว่าไม่มีเหมือนกันแปลกๆนี่นะเป็นสตรอเบอรี่ดิฟก๊อปคู่นี้มาดูยักษ์นะครับกลิ่นไม่โอ้อะนี่ฟาโลมากเลยนะครับสุดยอดนะฮะโอเคต่อกันเลยเสียงหายเลยพูดเยอะจนเสียงหายนะเอาคู่นี้ก่อนแล้วกันแทนคู่นี้เป็นก๊อปของ Cutie Creative นะครับเป็นปลาหมึกของ Cutie นะฮะตัวนี้ก็ก๊อปอีกแล้วเหรอแกะสีไหนดีอ่ะคอมเมนต์เราแกะสีไหนให้ดูดีเอาสีนี่ละกันนะมันน่ารักดีเอาแกะให้ดูนะกลิ่นก็ไม่โอเคนะแต่บอกว่าก๊อปเหมือนมากไม่ได้ก๊อปเหมือนเลยคือเรียกว่าเอาโมเดลกันมาเลยนะแต่ไม่มีลายเส้นนะฮะเนาะลองบีบดูเฮ้ยเนื้อดีสโลด้วยฮะสุดยอดเหมือนมากแต่พี่ยังไม่ได้ซื้อตัวนี้ของแท้มาเก็บไงแต่เห็นอยู่เดี๋ยวค่อยมาเทียบกันเนาะเป็นยัมมี่แบร์ของไม่แท้นะโอ้โหสว่างเลยนะนี่นะยัมมี่แบร์ของไม่แท้นะเฮ้ยในกล่องนี่กะจะไม่มีของแท้ให้เราเลยเหรอฮะสโลมากฮะชิ้นต่อไปนะฮะที่เรียกว่าก็เห็นกันทั่วไปนะครับก็คือนี่เลยเป็นโดนัทก๊อปของคุณนี่มารู้นะฮะเป็นที่มันเป็นโดนัทอยู่ในกล่องของคุณนี่เนาะจื๊บมันขาวจั๊วจนสว่างแล้วก็มองไม่เห็นนะเป็นหนูนะฮะของแฮมสเตอร์นะครับนี่น่ารักมากๆเลยเนาะของไอบูมนะครับก๊อปแต่ตัวมันใหญ่กว่าของไอบูมเยอะเลยมี2สีเหมือนของไอบูมเลยนะเฮ้ยสโลด้วยนะฮะแต่พี่รู้สึกว่าเนื้อมันหยาบๆไปนิดนึงแต่ก็โอเคสำหรับคนที่อยากเล่นก็เล่นได้นะครับชิ้นมันใหญ่ดีเนาะชิ้นต่อไปนะครับยังไม่หมดที่ได้มาก็คือให้เล่นที่เขาให้มานะก็เป็นของสุ่มก็คือเค้กมุกนะครับที่ก๊อปของ
เฮ้ยเป็นอะไรอะครีมมั่วครีมบุหรือเปล่าครีมบุใช่ๆน่าจะครีมบุก็เหมือนอยู่นะยอดเลยเป็นเค้กไข่มุกนะครับสีสวยดีนะตัวนี้ไม่ค่อยชะโลเท่าไหร่เค้กยังไม่หมดนะเหลืออีกประมาณ5ชิ้นนะครับอุ้ยสรุปว่ากล่องสุ่มวันนี้เราได้ไปเกือบอุ้ยเกือบจะ20แล้วมั้งก็ถือว่าคุ้มดีหรือไม่คุ้มมา 1,500 กึ่งๆแล้วกันน่ะชิ้นต่อไปนะครับที่ได้มาก็คือนี่เลยเป็นขาไก่คาเรซี่นะครับดูลองบีบดูนะโอ้ฟาโลอยู่นะ2ชิ้นนะชิ้นนี้ก็เมื่อกี้รีวิวสีฟ้าไปแล้วนะนี่ได้สีชมพูมาอีกเนาะเป็นก๊อปเพนกวินนะครับแล้วก็ที่เห็นว่ามีเป็นของแท้เหมือนกันก็คือนินจานะครับจาแพนด้ากับนินจาจิ้งจอกนะครับเหมือนมากๆเลยอะของแท้แบรนด์ของอะไรสักอย่างนี่แหละแอปเปิลบอสซัมหรือเปล่าจะไม่ดีเห็นวางขายอยู่นะฮะกลิ่นช็อกโกแลตนะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือแท้เค้กก๊อปอีริกนะครับเห็นกันทั่วไปเหมือนกันคงไม่ต้องรีวิวมากอะเนาะก็วันนี้สรุปว่าได้ไปเกือบจะ20ชิ้นใครนับยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าพี่มีกี่ชิ้นก็ลืมนับเมื่อกี้เอาเก็บแมวเอาเก็บเข้ากล่องไปหมดละโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่แตมก็ขอลาไปก่อนนะครับก็หุยลืมไปนี่สั่งชีสมาใหม่แล้วนะครับจากรีลักคุมาชีสนะครับเป็นชีสตัวใหม่เลยเดี๋ยวให้ดูกันดีกว่านะว่าการว่าเบียร์คุมาชีสเนี่ยเขามีชีสอะไรให้น้องๆได้เอาไปเรียนรู้กันใหม่ๆบ้างนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูนะต่อจากนี้ไปดูเลยครับ